สวัสดีครับวันนี้มาเรียนเขียนอักษรขอมเป็นตอนที่สามแล้วครับคราวที่แล้วพูดถึงพยัญชนะที่ประสมสระอาให้ลากเส้นด้านบนสระอาต่อจากตัวพยัญชนะถ้าพยัญชนะมีศกเมื่อประสมสระอีอีอืออือ,อให้เอาศกออกก่อนดังตัวอย่างคำว่าสิวิกิจติคี หน้านี้เขียนอักษรเปรียบเทียบ4แบบบรรทัดบนสุดเป็นอักษรขอมบรรทัดที่สองเป็นอักษรทำลาวหรือทำอีสานไม่ใช่อักษรล้านนานะครับอักษรล้านนาต่างกับอักษรทำบ้างเล็กน้อยไว้ผมจะอธิบายภายหลังบรรทัดที่สามเป็นอักษรไทยน้อยเป็นอักษรที่ใช้ในภาคอีสานก่อนที่คนอีสานจะได้เรียนอักษรไทยภาคกลางถ้าพูดถึงภาคอีสานจังหวัดอุบลได้เรียนอักษรไทย ก่อนจังหวัดอื่นรองจากอุบลก็เป็นนคร,รราชสีมาครับอักษรไทยน้อยใช้มาจนถึงรัชกาลที่5จึงเปลี่ยนมาใช้อักษรไทยในปัจจุบันแต่จารึกในใบลานยังมีอยู่มากอักษรไทยน้อยจะใช้เขียนเรื่องราวทางโลกเช่นนิทานต่างๆพยัญชนะของสาหตัวอักษรไทยที่อักษรขอไม่มีคือขอขวดขอคนสอโซดอชดาดอเด็กบอใบไม้ ฟอฝาฟอฟันและหอนกฮูกการใช้อักษรของเขียนคำไทยก็ต้องเขียนแบบนี้แหละครับหน้านี้คือเขียนคำว่าได้คำว่าเสด็จคำว่าซื้อตรงคำว่าแล้วไซหน้านี้เป็นพยัญชนะควบกล้ำที่ต้องเขียนเยอะๆแบบนี้สำหรับคนสร้างฟอนต์ต้องทดลองทุกรูปแบบว่าจะสามารถเขียนได้ไหมจึงต้องเขียนออกมาทุกตัวแบบนี้แหละครับสระลอย มีสิบสองรูปเอาไว้ออกเสียงแบบไม่ต้องผสมกับพยัญชนะสระจมสำหรับผสมกับพยัญชนะดูรูปแบบก็ไม่ยากครับการเขียนคำว่าธรรมบานจะเขียนอย่างไรคำว่าสวรรค์คำว่า,วรรวาขันเขียนอย่างไรสำหรับไม้ไตค่คููใช้กับกอไก่ตัวเดียวเขียนคำที่มีตัวสะกดคำว่าหมายแขวนกวาดแปลกถ้าผสม สระอุกอูกตัวอักษรที่เป็นตัวสะกดต้องเขียนตัวเต็มบนบรรทัดเช่นคําว่าสูงบุญถูกลุงคำที่ผสมสระอ่อถ้ามีตัวสะกดให้ใช้ตัวเชิงรูปนี้คำผสมสระเอียเมื่อมีตัวสะกดให้ใช้ตัวเต็มการเรียนเขียนอักษรขอมจะอธิบายสั้นๆไม่ยาวมาก จะได้เข้าใจดีถ้าเขียนยาวๆเดี๋ยวจะงงไปใหญ่อักษรดังตัวอย่างเป็นอักษรขอมเมื่อเขียนแล้วคนเขมรจะอาจไม่รู้เรื่องมีตัวอย่างอักษรขอมที่เขียนคำไทยไว้ยกตัวอย่างมาให้ดูในวันต่อไปวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ